เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังถึงอีกหนึ่งโครงการที่มีการพูดคุยกันมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆสำหรับโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งในยามที่เป็นภัยแล้งได้นะคะแล้วก็นำเสนอคุณผู้ชมให้ดูถึงสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นวันนี้เราจะมาตามกันต่อเราลองไปฟังความคิดเห็นของแกนนำชาวบ้านตำบลเสียบรวมไปถึงความต้องการของชาวบ้านในการจัดการลุ่มน้ำยมรวมถึงทางเลือกเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน2เขื่อนในลักษณะของเขื่อนยมบนแล้วก็ยมล่างแทนรูปแบบโครงการเดิมซึ่งยังเป็นปัญหานะคะหลักการนี้ถึงแม้ว่าจะมีการอ้างว่าจะไม่กระทบกับป่าสักทองแล้วก็วิถีชีวิตของชาวเสียบนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณนฤมลสารีลงไปติดตามมาฝากแล้วค่ะหลายปีมานี้ปัญหาโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นของกรมชลประทานทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในตำบลเสียบจังหวัดแพร่กับหลายชุมชนในจังหวัดลุ่มน้ำยมตอนล่างจากเหตุผลการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งทางลุ่มน้ำแต่ชาวบ้านตำบลเสียบยืนยันการศึกษาขององค์การอาหารและการเกษตรโลกระบุว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นสามารถเยียวยาปัญหาน้ำท่วมได้เพียง 8% รวมถึงงานศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI และหลายหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มทุนและกระทบต่อระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติแม่ยม TDRI เนี่ยศึกษาบนเงินงบประมาณของกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลังและมีมติออกมาว่าโครงการแก่งเสือเต้นไม่คุ้มทุนอันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันแฟร์สำหรับชาวบ้านคือคนจ้างไม่ใช่เจ้าของโครงการแล้วคนศึกษาก็ไม่ใช่เจ้าของโครงการศึกษาออกมาแล้วมีข้อสรุปแล้วว่าไม่คุ้มทุนเนี่ยแล้วก็เสนอข้อเสนอนี้ให้ทุกรัฐบาลซะด้วยซ้ำทีมของอาจารย์อมรสยามวารามาศึกษาเนี่ยแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่คุ้มทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยแก่งเสือเต้นมันควรจะตายไปตั้งแต่20ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเข้าครม.ไปหลายรอบแล้วแต่ว่าอธิบดีกรมชลประทานก็ไปค้านไว้ว่าถ้ายกเลิกเนี่ยจะทำให้เสียเปรียบชาวบ้านในอนาคตเพราะฉะนั้นจึงมีมติให้ชะลอไว้ชะลอเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ย20ปีผ่านไปก็ยังฟื้นขึ้นมาอีกชาวบ้านที่นี่ยอมรับว่าช่วงปี2552กรมทรัพยากรน้ำและทีมวิจัยเคยเสนอหลักการสร้าง2เขื่อนเป็นทางเลือกโดยชุมชนเสียบไม่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับกรมชลประทานที่พลตรีสนั่นเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางกรมชลประทานได้ส่งทีมงานขึ้นมาสำรวจหาพื้นที่ทางเลือกที่อาจใช้ในการสร้างเขื่อนใหม่หลังจากปัญหาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นได้สร้างความขัดแย้งมายาวนานกว่า30ปีโดยมีการแสดงสัญลักษณ์อาณาเขตที่อาจใช้ในการสร้างเขื่อนไว้ห่างจากพื้นที่เดิม9กิโลเมตรจุดนี้คือบริเวณห้วยสักใกล้ศูนย์อุทกวิทยาของกรมชลประทานนอกเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยมพื้นที่สำรวจชั้นดินและระบบนิเวศบางจุดถูกขีดสีแดงเป็นสัญลักษณ์ไว้เนื่องจากบริเวณนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นช่องเขาใกล้เคียงกับโครงการเดิมและอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมให้เป็นเขื่อนยมล่างระดับความสูง230เมตรความจุประมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่เขื่อนลึกถึงอำเภอเงาจังหวัดแพร่ท่วมพื้นที่ทำกินและผืนป่าบางส่วนขณะที่เขื่อนยมบนจะอยู่เหนือบ้านแม่เต้นของตำบลเสียบขึ้นไป2กิโลเมตรระดับความสูง258เมตรความจุ168ล้านลูกบาศก์เมตรท้ายเขื่อนท่วมถึงบริเวณที่ทำกินบางส่วนของอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาทำทั้งสองเขื่อนนี่ถ้าสมมติถ้าเขามาเสนอจริงๆเนี่ยมาเสนอแล้วมาเขาคุยกันก็คงจะต้องเป็นข้อเสนอในรูปแบบที่ชาวบ้านเคยคุยกันไว้แต่ยังไม่ได้นำเสนอกับใครว่าจะต้องยกเลิกโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นลงไปอย่างเป็นทางการอย่างเด็ดขาดเลยแล้วค่อยมาเริ่มใหม่ว่าเราจะทำอะไรตรงไหนจะทำยมบนยมล่างเราต้องศึกษาร่วมกันได้ร่วมกันศึกษาถึงข้อดีข้อเสียและผลกระทบต่อระบบนิเวศก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนชาวบ้านและกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำยมบอกว่าเคยเสนอทางเลือกเพื่อจัดการน้ำยมทั้งระบบไปตั้งแต่ปี2540เบื้องต้นควรริเริ่มสร้างอ่างเก็บน้ำ77ลำห้วยสาขาตลอดลำน้ำซึ่งจะได้ปริมาณน้ำมากกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นและเป็นโครงการเล็กที่ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงทำคู่ขนานกับฝ่ายเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำและส่งเสริมการปลูกป่าซึ่งจะบรรเทาน้ำท่วมน้ำแล้งได้ทั้งระบบกระทบวิถีชีวิตและธรรมชาติน้อยแต่ถึงวันนี้แทบไม่มีส่วนกลางเข้ามาตอบรับการดำเนินการโดยท้องถิ่นเองส่วนใหญ่มีความล่าช้าจนปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขถึงปัจจุบัน
ธีรยุทธ สุสาครถ่ายภาพนรมนสาดีทีมข่าวสนามเป้าเล่าข่าวรายงานเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตามกันต่อนะคะกับชะตากรรมของพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่างในอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกที่ตอนนี้กำลังเจอนะคะสภาพน้ำท่วมสูงแล้วก็ทำลายพื้นที่การเกษตรเสียหายอย่างหนักแต่ปรากฏว่าพอถึงหน้าแล้งนั้นนะคะกลับจะต้องแย่งน้ำกินน้ำใช้กันความหวังแล้วก็ข้อเรียกร้องของชาวบ้านเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันได้